เรื่องราวที่เหลือเชื่อลี้ลับที่น่าสะพรึงกลัวชวนให้ขนหัวลุกน่าสยดสยองท่านใดที่ไม่เคยประสบพบผ่านด้วยตัวเองย่อมจะไม่เชื่อว่าเหล่าวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวนั้นมีอยู่จริงเราขอเชิญท่านมาร่วมขนหัวลุกไปด้วยกันในเรื่องเล่าผีกับพวกเราทีมงานค้างข่าวสู่ช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวได้ณบัดนี้ในตอนที่มีชื่อว่ากลิ่นสาบผีมาช่วยข้าเก็บมะริหน่อยสิวะฉันมาแล้วจ้ะยายนี่เอ็งไม่ได้ไปเรียนหรือยังไงวันนี้มันเป็นวันหยุดนะยายจะให้ฉันไปเรียนกับใครล่ะที่โรงเรียนเขาไม่มีใครไปเรียนเขาหยุดกันหมดก็ดีเหมือนกันวันหยุดแบบนี้ฉันจะได้ช่วยยายร้อยมะลิไงโถเอ้ยยายเนี่ยสงสารเอ็งจังเลยกว่าจะเรียนจบก็คงจะเหนื่อยหน้าดูยายก็ไม่ค่อยจะมีเงินส่งเสียให้เอ็งเรียนเอ็งก็ยังมานะส่งตัวเองเรียนเช้าก็ต้องตื่นไปเรียนแต่เช้าเย็นกลับมาก็ต้องออกไปทำงานที่ร้านอาหารกลับบ้านก็เที่ยงคืนเองก็ยังมาช่วยยายร้อยมะริมันก็แบบนี้แหละยายถ้าไม่ทำฉันก็ไม่ได้เรียนนะสิยายยายเป็นอะไรอ่ะยายร้องไห้เหรอจ๊ะยายยายสงสารเองคนอื่นเขาได้เรียนหนังสือไม่ต้องทำงานลำบากเหมือนเองโถเรื่องจิบๆนะยายนี่ถ้าพ่อแม่เองเขาไม่ตายเองก็คงไม่ต้องลำบากแบบนี้ยายเองจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ยายเป็นห่วงแต่เองนี่แหละฉันน่ะเอาตัวรอดได้จ้ะยายยายไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันนี่สิห่วงยายเวลาที่ฉันไปเรียนยายอยู่บ้านคนเดียวจะเดินไปไหนมาไหนฉันกลัวว่ายายจะตกน้ำไปน่ะยายไม่เดินไปที่คลองหรอกยายรู้ว่ายายน่ะว่ายน้ำไม่เป็นดีแล้วยายอย่าเดินไปที่ชายคลองนะเดี๋ยวเดินลื่นล้มตกลงไปในคลองไม่มีใครเห็นมันจะยุ่งแค่นี้เองกินข้าวหรือยังล่ะอ๋อยังอ่ะทำไมยังไม่กินเอกก็ไม่มีข้าวสารสักเม็ดนึงแล้วจะหุงข้าวได้ยังไงล่ะยายยายก็โทษยายลืมไปเมื่อวานขายมาลัยไม่ได้เลยคิดว่าถ้าขายได้ก็จะเอาเงินมาซื้อข้าวสารเองก็เลยไม่ได้กินข้าวฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกว่าแต่ยายเถอะ
ยายก็ยังไม่ได้กินข้าวไม่ใช่เหรอยายยังไม่หิวหรอกยายยังไม่หิวยังไม่หิวได้ยังไงกันล่ะยายก็เมื่อวานไม่มีข้าวสารแล้วยายจะไปกินข้าวตอนไหนกันล่ะเราสองคนยายหลานไม่ได้กินข้าวอีกตามเคยดิฉันชื่อว่านารีค่ะบ้านของดิฉันอยู่ใกล้กับบ้านยายของพี่ชาติบ้านของยายค่อนข้างยากจนแกมีอาชีพร้อยมาลัยขายบางวันก็ขายได้บางวันก็ขายไม่ได้ดิฉันเอาข้าวหรือว่าของแห้งที่สามารถเก็บได้ไว้กินนานๆเอาไปให้ยายกับพี่ชาติเสมอเราเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันมากที่สุดส่วนบ้านอื่นๆเขาก็จะดูถูกคนจนกันก็มีแต่บ้านดิฉันกับบ้านยายเท่านั้นที่จะพูดคุยด้วยกันช่วยเหลือกันเสมออยู่มาวันหนึ่งเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดในชีวิตของยายก็มาถึงเมื่อพี่ชาติหลานของยายได้เดินไปเรียนแต่ตอนที่เดินกลับมาพี่ชาติเกิดไปเจอเข้ากับเด็กเทคนิคที่กำลังทะเลาะกันอยู่พี่ชาติเกิดโดนลูกหลงกระสุนปืนฝังในกะโหลกตายคาที่ยายจ๊ะยายนารีขอบใจมากนะที่เองไม่อยู่เป็นเพื่อนยายจ้าตอนนี้ไม่มีไอ้ชาติแล้วยายเองก็ไม่มีกระจิตกระใจจะอยู่ต่อไปแล้วโถยายต้องอยู่ต่อไปสิจ้ายายจะอยู่ต่อไปยังไงหลานยายไม่อยู่แล้วพี่ชาติน่ะเขาไปดีแล้วยายอยู่ทางนี้ยายอย่าทำให้พี่ชาติเขาเป็นห่วงยายเลยนะยายไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะว่ายายจะไม่มีใครดูแลฉันจะดูแลยายเองเอ็งเป็นเด็กที่มีจิตใจประเสริฐไม่ใช่หลานยายแต่ก็ดูแลยายมาตลอดเราน่ะคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะยายคนอื่นเขาไม่มีใครอยากจะมายุ่งกับคนจนอย่างยายหรอกก็ช่างเขาสิยายยายน่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรใครเขาหรอกเขาจะรังเกียจก็ปล่อยเขายายมันจนจริงๆยายอย่าไปคิดมากเลยนะฉันว่ายายกินข้าวก่อนเถอะนะกินไม่ลงจริงๆยายคิดถึงแต่ชาติโถยายยายนั่งมองลงมันทีไรยายต้องคิดถึงมันทุกทีเงินที่ซื้อลูกมาตั้งศพก็ยังไม่มีโถ่มีแต่โลกดอกไม้อะไรก็ไม่มีเหมือนกันมันน่าเวทนาเองนะงานศพมันก็มีแต่เองกับยายสองคนที่นั่งฟังสวดเดี๋ยวพ่อกับแม่ฉันก็มานะยายมันน่าอดสู้ยิ่งนะงานศพของพี่ชาติได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทางราชการจึงสวดศพทั้งหมด9คืน7คืนผ่านไปบรรยากาศในงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่คืนวันที่8นี่สิมันทำให้ฉันขุ่นลุกฉันจำเหตุการณ์วันนั้นไปอีกนานเลยทีเดียวท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับเราทีมงานค้างข่าวพระสวดจบแล้วเดี๋ยวฉันไปหาอะไรมาให้ยายหน่อยนะจ๊ะเออไปเถอะสงสารแกไม่ยอมกินอะไรมาหลายวันแล้วน่าสงสารจริงๆเลยเนาะหลานก็มาตายจากแกก็เลยต้องมาอยู่คนเดียวน่าสงสารจังเลยอ่ะคนแก่คนหนึ่งที่ไม่มีญาติที่ไหนน่าเวทนาจริงๆไอ้ชาติมันก็เป็นเด็กดี
ไม่น่าจะมาอายุสั้นเลยนะคนดีอ่ะทำไมผีไม่คุ้มเลยนะพ่อพอที่จะเป็นมือเป็นเท้าให้ยายมันก็อันต้องมาตายซะนะอีกอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะมันก็จะเรียนจบจะได้หางานทำเป็นหลักเป็นแหล่งจะได้เอาเงินมาเลี้ยงยายมันฉันน่ะอยากจะรู้นักเชียวแบบนี้เนี่ยใครหน้าไหนที่จะมารับผิดชอบชีวิตมันไอ้ชาติมันก็เหมือนตายฟรีนั่นน่ะสิไอ้คนที่มันเป็นพ่อเป็นแม่ที่มันมีลูกแล้วลูกของมันเที่ยวมาทำให้ลูกหลานคนอื่นตายเนี่ยมันจะรู้กันบ้างไหมว่าคนที่เขาต้องเสียลูกเสียหลานเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนก็บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้มันคงแก้อะไรไม่ได้แล้วบ้านเรามันฆ่ากันได้ทุกวันมันน่ากลัวบ้านเราน่ะมันจะไม่น่าอยู่แล้วนะพ่อไม่อยู่แล้วเราจะไปอยู่ไหนเอ๊ะพ่ออะไรหรอแม่แม่ว่าแม่ได้กลิ่นอะไรโชยมาเตะจมูกแม่นะกลิ่นอะไรอย่าบอกนะว่าไม่ได้กลิ่นเหมือนศพจะบ้าเหรอพ่อไม่ใช่กลิ่นศพมันกลิ่นหอมหอมมันเหมือนน้ำหอมผู้ชายนะใช่ของพ่อหรือเปล่าแม่ถ้าเป็นของพ่อแม่ก็จำกลิ่นได้สินั่นนารีพายายมานี่แล้วเอายายมานั่งตรงนี้ก่อนขอบยายเองทุกครั้งคนมากนะถ้ายายไม่กับเองสองคนกับลูกของเองยายก็ต้องปัญญาเหมือนกันตอนนี้ยายไม่เหลือใครแล้วโถเอ้ยยายอย่าพูดแบบนี้สิจ๊ะยายไม่มีพี่ชาติแต่ว่ายายยังมีฉันยังมีพ่อกับแม่ของฉันพวกเราน่ะไม่ทิ้งยายหรอกจ้ะดีไม่ดีฉันจะพายายไปอยู่ที่บ้านของฉันเลยโถน้ำใจพระเราจริงจริงกลิ่นน้ำหอมนะเห็นมาว่ายายก็ได้กลิ่นเหมือนกันยายได้กลิ่นน้ำหอมอย่างนั้นเหรอยายเออแล้วน้ำหอมที่ยายได้กลิ่นเนี่ยมันเป็นน้ำหอมกลิ่นแบบไหนล่ะมันกลิ่นมันคล้ายๆกับน้ำหอมที่ผู้ชายก็ใช้กันน่ะนั่นเห็นไหมล่ะทำไมฉันไม่ได้กลิ่นเลยล่ะแม่มันกลิ่นคุ้นๆนะใช่แล้วมันกินน้ำหอมไอ้ชาติฮะจริงเหรอพี่ชาติมาหายายเหรอแล้วทำไมฉันไม่ได้กลิ่นน้ำหอมของพี่ชาติล่ะพี่ชาติลืมฉันแล้วเหรอพี่ชาติมาให้ฉันเห็นหน้าบ้างสิฉันคิดถึงพี่ชาตินะพี่มาให้ใครเห็นไม่ได้หรอกพี่เองต้องขอบใจเองมากนะนารีที่เองคอยช่วยเหลือพี่ตอนนี้เองก็ช่วยเหลือยายของพี่พี่น่ะเป็นห่วงก็แต่ยายเท่านั้นพี่คงไปไม่สงบหรอกยายยายว่าชาติเข้ามาเหรอชาติยายว่ามันจะต้องมาแน่ๆน้ำหอมแบบนี้ไม่มีใครใช้หรอกมันทำของมันเองมันไปเรียนทำน้ำหอมมาแล้วมันก็ทำประจายเองยายยายจ๊ะยายหยุดร้องไห้เถอะจะร้องตามยายอยู่แล้วอ่ะฉันละสงสารยายจังเลยอ่ะเรื่องนี้ไม่น่ามาเกิดกับยายเลยเนาะขอโทษเถอะขอยายร้องไห้ชาติมันเป็นครั้งสุดท้ายนะยายรักมันไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะจากยายไปแล้วอย่างนี้แทนที่ยายจะไปก่อนมันนี่มันกำทิ้งยายไปแต่ยายยังต้องมาเป็นภาระของครอบครัวเองสองคนอีกยายจ๋าฉันเป็นห่วงยายแต่ไม่รู้จะทำยังไงได้ฉันไม่สามารถอยู่เลี้ยงยายได้ฉันขอโทษนะยาย
ฉันจะไม่ไปไหนหรอกฉันจะอยู่กับยายใกล้ๆนี่ละยายเอ้ยยายรู้นะว่าเองมายายไม่ต้องห่วงยายยายอยากให้เองไปสู่สุคติยายไม่อยากให้ร้านของยายต้องมาวนเวียนเป็นวิญญาณพระเนจรไปเถอะลูกไปเกิดในที่ดีๆอย่ามาเกิดในที่ลำบากแบบนี้กับยายเลยหลานรักของยายยายสงสารหลานเหลือเกินไปได้ชาติเอ้ยไปได้ที่ดีกลิ่นหายไปแล้วค่ะตอนนี้แม่ฉันได้กลิ่นน้ำหอมพี่ชาติแวบๆแล้วก็หายไปเลยจ้ะพี่ชาติเขามาบอกให้นารีรู้นะสิลูกชาติเอ้ยไม่ต้องห่วงนะยายเองน่ะข้าจะดูแลยายของเองเองเองไปให้สบายเถอะไม่ต้องเป็นห่วงยายของเองหรอกนะสองสีจักรวดินนฤเบศปิยพัฒน์สรรำน้ำพึ่งหวานเดือนสิบวรัตอาจองตรีภพพหุอนันต์สุริสาอรังศิระเกียบปรมัตนคราวราพันธ์เรียบเรียงเล่าเรื่องพิตยากรพินบันทึกเสียงภาสกรทรัพย์มงคลวุฒิพงษ์แก้วจำปาทิตยากรพินส่งเพลงและเสียงประกอบเจตอารยะเมธาวีกำกับการแสดงทีมงานข้างข่าวร่วมกับห้องบันทึกเสียงสวนนิสกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาโอกาสหน้าเราจะนำเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมาฝากทุกท่านเช่นเคยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ